ท่ามกลางความพยายามทุกวิถีทางจากชาติตะวันตกในการใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียด้วยการแบนการนำเข้าพลังงานเรียกได้ว่าชาติยุโรปเจอผลกระทบอย่างหนักหลังมีมาตรการคว่ำบาตรแบนการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียทำให้สหรัฐต้องประสบกับภาวะอัตราเงินเฟ้อที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสินค้าอุปโภคบริโภคต่างปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันทั้งนี้ที่ผ่านมาสหรัฐได้ออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการในยูเครนตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ขณะที่สหภาพยุโรปได้ออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมแบนการนำเข้าน้ำมัน 90% ปลายปีนี้อีกด้วยล่าสุดประธานาธิบดีปูตินกล่าวในระหว่างการเข้าร่วมงานประชุมเซนต์ปีเตอร์เบิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลอีโคโนมิกฟอรัมเผยว่าช่วงที่ชนะสงครามเย็นสหรัฐประกาศอ้างตัวว่าเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าบนโลกนี้สหรัฐซึ่งไม่มีความรับผิดชอบสนใจแต่ผลประโยชน์ประกาศให้ผลประโยชน์เหล่านี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการกระทำทางเดียวที่ทำให้โลกไร้เสถียรภาพสหรัฐจมอยู่กับอดีตของตนเองอย่างหลงผิดโดยคิดว่าเมื่อเป็นฝ่ายชนะแล้วทุกอย่างก็ตกเป็นอนานิคมของตนเองคนอื่นๆเป็นเพียงพลเมืองชั้น2จากนั้นได้กล่าวโจมตีตะวันตกว่าปฏิบัติการพิเศษของรัสเซียที่ใช้กับยูเครนได้กลายเป็นเครื่องช่วยชีวิตให้ชาติตะวันตกโยนปัญหาทุกอย่างมาให้รัสเซียตะวันตกหวังบทขยี้เศรษฐกิจรัสเซียโดยใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เหลวไหลและไร้ความยั้งคิดแต่ไม่สำเร็จเพราะธุรกิจรัสเซียยังคงร่วมใจกันทำงานอย่างแข็งขันและจริงจังผู้นำรัสเซียกล่าวถึงสงครามยูเครนว่าเป็นการตัดสินใจของประเทศอธิปไตยที่มีสิทธิ์อย่างไร้เงื่อนไขที่จะปกป้องความมั่นคงของตนเองปกป้องพลเรือนรัสเซียและผู้อาศัยในสาธารณรัฐประชาชนแห่งภูมิภาคดอนบาสที่ตกเป็นเหยื่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มานาน8ปีโดยรัฐบาลยูเครนและกลุ่มนาซีที่ได้รับความคุ้มครองเต็มที่จากชาติตะวันตกเขายังกล่าวถึงเรื่องที่คณะกรรมการยุโรปประกาศสนับสนุนให้ยูเครนและมอลโดวามีสถานะเป็นประเทศที่สมัครเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ว่า EU ได้สูญเสียอธิปไตยไปหมดแล้วผลประโยชน์ที่แท้จริงของชาวยุโรปและธุรกิจยุโรปถูกละเลยอย่างหมดสิ้นอย่างไรก็ดีเขาไม่คัดค้านเรื่องนี้เพราะ EU ไม่ใช่การรวมกลุ่มทางทหารและการเมืองเหมือนองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนอกจากนี้ปูตินยังกล่าวถึงความพยายามจากชาติตะวันตกที่ทำการคว่ำบาตรรัสเซียเอาไว้ว่าเห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขาตั้งใจบดขยี้เศรษฐกิจรัสเซียด้วยการทำลายห่วงโซ่โลจิสติกอายัดทรัพย์สินของชาติและโจมตีมาตรฐานการครองชีพของเราพวกเขาทำไม่สำเร็จพวกเขาล้มเหลวเพราะภาคธุรกิจรัสเซียร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างแข็งขันอย่างมีสติและเป็นขั้นเป็นตอนจนเราสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เราเป็นชนชาติที่เข้มแข็งและสามารถรับมือกับความท้าทายได้ทุกรูปแบบเช่นเช่นบรรพบุรุษของเราเราจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับพันปีของเราได้แสดงให้เห็นมาแล้วมาตรการจำกัดต่างๆนั้นเป็นอันตรายต่อผู้ที่ใช้มันมากกว่าและ EU อาจสูญเสียเม็ดเงินกว่า400,000 ล้านดอลลาร์จากการคว่ำบาตรรัสเซียทั้งนี้ปูตินยังเอ่ยถึงตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่งทะยานใน27รัฐสมาชิก EU พร้อมเตือนว่ายุโรปกำลังมองข้ามผลประโยชน์ที่แท้จริงของพลเมืองตัวเองการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำรัสเซียนั้นล่าช้าจากกำหนดมากกว่า90นาทีโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียจัดการแถลงข่าวอย่างกระทันหันว่าระบบการประชุมถูกโจมตีแบบ DDoS ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ชั่วขณะเว็บไซต์ CNN รายงานว่ายังไม่แน่ชัดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มใดแต่กลุ่มแฮกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่ากองทัพ IT ชาวยูเครนได้โพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน Telegram เมื่อต้นสัปดาห์ว่าการประชุมเศรษฐกิจสากลเซนต์ปีเตอร์เบิร์กคือเป้าหมายของกลุ่ม